วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานั่งคุยคอมเมนทารี่กันนะครับครับผมโต้งบรรจงพุ่มกับเรื่องนี้ครับใหม่ดาวิกาค่ะเป็นแม่นาคค่ะผมมาริโอครับเป็นมากครับสวัสดีครับผมเผือกพงศธรจงวิลาครับเป็นเผือกครับสวัสดีครับผมฟอนณัฐพงษ์ชาติพงษ์เล่นเป็นเต๋อครับครับสวัสดีครับผมเชนครับอัธรุตคงราศีครับเล่นเป็นชินครับชินตะตุ่มหมาชินตะตุ่มหมาครับสวัสดีครับผมบอมกนภัทรเพิ่มพูนพระชาสุขครับรับบทเป็นเอครับครับมาดูหนังกันเลยดีกว่าครับกล้องมันจะเลื้อยเข้าไปเข้ามากล้องหรืองูเนี่ยกล้องผ่านไหมเนี่ยแม่จะบอกว่าตรงนี้หน้าต่างเนี่ยพอกล้องเข้าในตรงนี้แล้วอะข้างล่างที่เป็นขอบหน้าต่างมีการพับลงไปเพื่อจะให้ Steadicam เดินเข้าไปได้เพราะเราดีไซน์คนเยอะมากใช่แล้วก็เนี่ยค่อยๆเข้าไปใหม่เป็นไงฮะช็อตนี้เล่าหน่อยมือข้างนึงก็บีบบีบเหรอบีบยังไงบีบอะไรบีบอะไรบีบเลือดอ๋อมีเอฟเฟคอยู่เหรอซ่อนอยู่ข้างในตัวเนี่ยบีบแล้วเข่าลงเจ็บเหมือนกันหลายรอบกี่เทคครับหลายเทคอ่ะพี่น้องอันนี้ซีนแรกของใหม่ในหนังเรื่องนี้มั้ยฮะมาหรือมีซีนอื่นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีอ๋อแต่ก็เป็นคิวต้นๆเนาะใช่คือความยากคือมันต้องเป็นลองเทคคือแบบในเปิดเรื่องเราจะต้องปั่นให้ลงนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีจะมีกลับมาใช้ตอนท้ายเรื่องอีกก็คือว่าไฟมันดับแล้วก็ติดขึ้นมาเออพี่ทำไงให้ไฟดับไฟติดอ่ะมันมีเมคานิกมันจริงๆใช้แก๊สอยู่ด้านหลังจริงเหรอเพย์แบ็กนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพย์แบ็กกลับมาติดนั่นแหละเพย์แบ็กอะไรง่ายไปไม่ได้เดี๋ยวใหม่ต้องอุ้มลูกออกมาเห็นป่าวซึ่งหลังกองพลุงพลังเลยเทมากคนโอ้โหนี่เปิดเรื่องมาเป็นคนนี้เลยเหรอเทมากเทมากแล้วความรู้สึกหน่อยฮะว่าเปิดเป็นโมโนโลกยาวเหยียดขนาดนี้โคตรเทเป็นไงบ้างตอนแรกอ่านบทโอ้โหจะจำได้ไหมว่าเนี่ยเพราะด้วยบทด้วยคำพูดอะไรมันแบบว่าโบราณมากๆอ่ะเขาปั้นมาให้โบราณเลยอ่ะนี่เล่นร้องไห้เองจริงด้วยนะตาตอนที่เห็นโอ้โหไม่มีตอนแรกใช้แล้วแบบมันไม่เวิร์กใช้แล้วมันไม่ช่วยอ่ะไม่ยินไม่ยินดีกว่าเขาเล่นเป็นแบบไม่ตอด acting อะไรอย่างงี้บ้างไม่ตอดไม่ตอดตอดแปลว่าอะไรไม่ใช่แสดงแบบจากข้างในเดนิโลว่ะเดนิโลอ้ยนี่ตบจริงนะฮะนี่สายตบจริงตลอดไม่เจ็บเพราะว่าเล่นดี2เทคอยู่เล่นกว้างเล่นแคบจบประโยคนี้นี่นะวิจารณ์เขาบอกชอบมากเลยนะการตบไอเดียที่บอกว่าพูดโบราณแล้วตกกระบาลแล้วบอกว่าโบราณมาแล้วมาร์คไอ้มาร์คมาร์คที่ฉับเปิดมาร์คยังไงมาร์คยังไงมาร์คเป็นไงหลับไปยังมาร์คก็ตอนนี้ยังไม่หลับนะฮะตอนนี้เนี่ยมีเปมีแค่อะไรมารับด้วยฮะแล้วก็ออกมาจากข้างนอกเลยอะไรอย่างงี้โอ้นี่เราโลเคชั่นเราถ่ายให้ไหนโอ้อันนี้เราถ่ายในสตูเลยครับไอ้ข้างนอกไม่ใช่ลานลบแน่เลยแต่ว่าพี่วิ่งกันเพียบเลยนะแต่พี่ตากล้องจัดแสงให้เหมือนเป็นกลางแดดเปรี้ยงๆได้เนาะใช่งามมากเก่งมากไม่จะบอกว่าตอนแรกมีมุกมากกว่านี้นะนอกจากพูดโบราณแล้วตกกระบาลตอนแรกจะเป็นแบบฟันดำแล้วก็เผื่อกันจะเป็นด่าเต๋อด่าว่าแบบแล้วมันทำอะไรมาฟันดำแล้วทุกคนฟันขาวหมดแล้วพูดว่าอ๋อพอดีกินช็อกโกแลตโอ้นี่คือมุกแรกเหรอใช่แต่ว่าหนักฮาร์ดคอร์ไปก็เลยไม่เอาเพราะว่าอยากเห็นฟันดำทั้งเรื่องเดี๋ยวมันไม่หาหลุดโลกไปแต่พี่เผือกวันนั้นเขาก็มีเหตุการณ์อะไรของเขาด้วยนะคืออะไรเขาไปแซวคนที่เขาอยู่ในฉากไม่ได้แซวไม่ได้แซวหาคนไม่รู้จริงคนด้วยไม่รู้จริงมันจะมีฉากนึงอ่ะที่บอกอ่ะมันจะมีจริงๆมันจะมีซีนที่แบบว่าแบกศพทหารที่บาดเจ็บขาขาดแขนขาดผ่านไปผ่านมาเราก็ดูอยู่หลายเทคแล้วว่าโหทีมเอฟเฟคเรานี่สุดๆระดับฮอลลีวูดเลยเพราะว่าเราหาไม่เจอว่าปลายขาเขาอยู่ไหนซ่อนอยู่ไหนดูหลายเทคแล้วพอจังหวะนึงที่เขาเข็นผ่านน่ะก็เลยถามว่าพี่แล้วขาจริงพี่อยู่ไหนอ่ะไอ้ฟอยได้ยินหันมาบอกว่าพี่ขาเขาไม่มีจริงๆโหผมรู้สึกแบบผมอยากจะแบบแล้วรีแอคเขาเป็นยังไงรีแอคพอเขาได้ยินว่าแบบพี่ขาไปไหนเขาเงยหน้ามามองพี่ขาจริงๆแบบพี่ๆแบบเป็นพี่ๆพาราลิมปิกเป็นนักกีฬาอย่างพี่คนนี้เป็นนักแบดจริงๆใช่ป่ะใช่ผมรู้จักแต่พี่ๆเขาแบบว่ากำลังใจดีมากอยู่แล้วด้วยแล้วก็คือเป็นนักกีฬาเลยพี่ขอกราบขอโทษเขามานะกราบขอโทษนะครับเฮ้ยพี่ซีนนี้สุดยอดพี่ผมชอบนี้มากซีนนี้ทำไมโอ้ยไงโอ้โหแล้ววิ่งกันเรียกว่าเขามีพันขาด้วยตอนแรกอ่ะแบบพันแบบมีเวลาไปลบอะไรเงี้ยหลุดนั่นหมดเลยวันนี้ซีนสงครามนี่หนักนะหนักเห็นโอ้นั่งเบอร์ตาแดงนะโอ้โหฝุ่นมันลอยเข้ามาเยอะไม่แล้วที่บอกว่าล้มแล้วก้นกระแทกนี่จริงใช่ใช่ครับก็นี่เลยฮะตูดเขียวเลยฮะแล้วพี่ฟอยขาฉีกจริงป่ะคะลื่น
เออที่เห็นนี่เป็นฉีกเป็นแบบยิมนาสติกเลยอะลื่นๆอะไรปะไม่เป็นไรนี่ช็อตเมื่อกี้คือช็อตที่อลังที่สุดในหนังนะใช่เครนแล้วก็แบบซ้อมกันหลายทีมากเอาจริงตอนถ่ายนั่งสวดมนต์ตลอดเลยรู้ป่ะกลัวระเบิดโดนเอ็กซ์ต้าเพราะระเบิดมันขึ้นโอ้จะสวดมนต์ตลอดระเบิดมันไม่เคยถ่ายระเบิดมาก่อนระเบิดมันขึ้นเยอะ20กว่าลูกอ่ะมันเหลือด้วยนี่พี่ใช่ป่ะใช่คือเหลือใช้เหลือคือมันจะเรารีบมากเพราะซีนจะหมดซีนนี้เป็นซีนสดที่เผือกแต่งขึ้นมาอ๋อที่ตะโกนด่าคนยิงใช่ไหมคือมันรำคาญยิงตอนถ่ายอ่ะยิงอะไรอยู่นั่นเนาะฝุ่นเฟิร์นเข้าตัวเลยตะโกนด่าไปดอกนึงปรากฏว่าใช้ได้ใส่ไปก่อนดาวลงจริงๆเบื้องหลังมันมีคนช่วยแบบว่าโยนพวกแบบระเบิดทรายมีหินอะไรใส่เราก็กินเข้าไปอะไรเงี้ยสูดเข้าไปดำเมื่อสูดดำไม่จริงเขาบอกแนะนำว่าสมมติเราเป็นนัดมีพวกขายงานเจ้านายอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ผ่านสักทีโดนยิงอยู่ด้านอ่ะก็ให้เปิดคลิปนี้ใส่ไม่ยิงจังเลยมันทำไมแต่สำหรับผมซีนนี้ผมเล่นยากนะผมรู้สึกว่าคือมันต้องเล่นทั้งเจ็บทั้งบาดเจ็บทั้งด่ามันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากอ่ะผมชอบนี่ผมว่าพี่มาร์คเล่นซีนนี้ดีมากเนี่ยเนาะเล่นนี้ดีใช่ผมนั่งอยู่ข้างๆผมรู้สึกเลยว่าเออสายตาที่เขามองเวลาเขาแอคติ้งอะไรเงี้ยแล้วที่เหลือทั้งเรื่องอ่ะเหี้ยหมดเขาบอกว่าพูดยาวพูดยาวเราบอกว่าอยู่